ภายในก็มีอานิยตสองหนึ่งภิกษุนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นโดยทำสามอย่างคือปาราชิกหรือทั้งสาคาทิเศษหรือปาจิตตี อย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือก็ว่าเฉพาะอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นสองภิกษุนั่งในที่รับหูไอ้รับตานี่มองไม่เห็นรับหูตามองเห็นแต่พูดกันไม่ได้ยินภิกษุนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นในธรรมสองอย่างคือสังฆาดิเศษหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือว่าเขาว่าเฉพาะอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นต่อไปก็เป็นนิสสคีปาจิตตีมี30สิกขาบทท่านแบ่งออกเป็น3วรรควรรคละ10สิกขาบทนิสสคีนี่แปลเกี่ยวกับของของมันต้องของถ้าต้องเขาแล้วของนั้นต้องโยนทิ้งไปเลยนะเรียกว่าเสียสละ จะทำเป็นนโยบายว่าให้คนนั้นเดี๋ยวเขาคืนเราอันนี้ใช้ไม่ได้ของเป็นนิสสคีตัวก็เป็นปาจิตตีถ้าไม่เข้าใจก็ศึกษาให้เข้าใจนะที่นี่ว่าแต่ตัวสิกขาบทวรรคที่หนึ่งท่านเรียกว่าจีวรวรรคเกี่ยวได้จีวรถ้าว่าอย่างนี้คือหนึ่งภิกษุทรงอติเลกจีวรได้เพียง10วันเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วงเกิน10วันไปต้องอาบัตินิสสคีปาจิตตีสองภิกษุอยู่ปราศจากตรายจีวรแม้คืนหนึ่งตามบัตินิสสคีปาจิตตีเว้นไว้แต่ได้สมมติ3ถ้าผ้าเกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์มีความประสงค์จะทำจีวรแต่ก็ยังไม่พอถ้ามีที่หวังว่าจะได้มาอีกเพิ่งเก็บผ้านั้นไว้ได้เพียงเดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้ให้เกิน1เดือนขึ้นไปถึงแม้ว่ายังมีหวังที่จะได้อยู่ก็ต้องบัตินิสสคีปาจิตตี สี่ภิกษุใช่นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติ ให้ซักก็ดีให้ทุบก็ดีซึ่งจีวรเก่าต้องนิสสกีปาจิตตีอันนี้คนยานุโลมผู้หญิงและชีเข้าไปด้วยนะที่ไม่ใช่ญาติจะไปใช้เขาส่งเดชเป็นไม่ได้เขามีศรัทธาห้าภิกษุรับจีวรแด่มือของนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติเว้นไว้แต่แรกเปลี่ยนกันก็ต้องนิสสกีปาจิตตีผมว่าไม่ควรอย่างยิ่งนะคือแลกกันไปแลกกันมาเดี๋ยวจะเกิดยุ่งกันใหญ่หกภิกษุขอจีวรต่อคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาแล้วต้องนิสสคีปาจิตตีเว้นไว้แต่มีสมัยที่จะขอได้คือหนึ่งเวลาที่ภิกษุมีจีวรอันโจรลักไปหรือว่ามีจีวรชิบหายเสียชิบหายก็คือขาดเจ็ดในสมัยเช่นนั้นจะขอเขาได้แต่เพียงผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้นถ้าขอเกินกว่านั้นได้มาต้องนิสสคีปาจิตตี8ถ้าคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเขาพูดว่าเขาจะถวายจีวรพิแก่ภิกษุชื่อนี้ภิกษุนั้นทราบความแล้วเข้าไปพูดให้เขาถวายจีวรอย่างนั้นอย่างนี้ที่มีราคาแพงกว่าดีกว่าที่เขากำหนดไว้เดิมได้มาต้องนิสสคีปาจิตตี9ถ้าคฤหัสถ์ผู้จะถวายจีวรแก่ภิกษุมีหลายคนแต่เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาภิกษุไปพูดให้เขารวมทุนกันเข้าเป็นอันเดียวกันให้ซื้อจีวรที่แพงกว่าดีกว่าที่เขากำหนดไว้เดิมได้มาต้องนิสสคีปาจิตตี 10ถ้าใครๆนำทรัพย์มาเพื่อค่าจีวรและถามภิกษุว่าใครเป็นวยาวัจกรของเธอถ้าภิกษุต้องการจีวรก็พึงแสดงคนวัดทุ่มบาสุกว่าผู้นี้เป็นวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายครั้นเขามอบหมายวยาวัจกรแล้วสั่งภิกษุว่าต้องการจีวรให้เข้าไปหาวยาวัจกร
ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาเขาแล้วทวงว่าเราต้องการจีวรดังนี้3ครั้ง ถ้าไม่ได้จีวรไปยืนแต่พอเขาเห็น6ครั้งถ้าไม่ได้คืนไปทวงเกิน3ครั้งยืนเกิน6ครั้งได้มาก็ต้องอาบัติหิสกีปาจิตตีถ้าไปทวงได้ยืมครบกำหนดไม่ได้จีวรจำเป็นต้องบอกให้เจ้าของเดิมก็ทราบว่าของนั้นไม่สำเร็จประโยชน์แก่ตนให้เขาเรียกของนั้นมาคืนมาเสียต้องบอกไม่บอกเขายังหาว่าเราไปขายเจ๊ขายจีนซะนะมันจะกลายเป็นว่าเป็นพระเสียงลีไปเพราะพระเวลานี้ก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันผมเคยเจอพระนักเทศได้ของมาเท่าไรขายเจ๊หมดแม้แต่กล้วยสมโอก็ขายผ้าจีวรก็ขายอันนี้เร็วมากอย่าให้มีในสำนักของเรานะถ้ามันจะขายกันจริงๆแล้วผมก็ขายได้เยอะแล้วอันนี้ผมมีแล้วผมมีแต่แจกวัดเราไม่พร้อมไม่หมดก็แจกวัดอื่นไม่เคยทำอย่างมาก่อนจะไปทำเข้าไอ้เรื่องขายนะข้อที่2โกศิยวัคถ้ามีว่าอย่างนี้คือ1ภิกษุหล่อสันทัดด้วยขนเจียมเจือด้วยไหม ต้องอิสกีปยิตีเพราะมันสวยเกินไป2ภิกษุหล่อสันทัดด้วยขนเจียมดำล้วนต้องอิสกีปยิตีความจริงเรื่องสันทัดเวลานี้ไม่มีอบัติเพราะว่าเราไม่ได้ทำกันแล้วแต่ก็รู้ไว้3ภิกษุจะหล่อสันทัดใหม่พึงใช้ขนเจียมเก่าเอาขนเจียมดำ2ส่วนขนเจียมขาว1ส่วนขนเจียมแดง1ส่วนถ้าใช้ขนเจียมดำเกิน2ส่วนขึ้นไปต้องนิสกีปาจิตตินี่น่ากลัวมันจะสวย4ภิกษุหล่อสันทัดใหม่แล้วพึงใช้ได้6ปีถ้ายังไม่ถึง6ปีหล่อใหม่ต้องนิสกีปาจิตติเว้นไว้แต่ได้สมมติแต่ ความจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราระมัดระวังมีการประหยัดมากไม่มีการฟุ่มเฟือยถ้าทำได้ตามท่านก็ไม่มีใครเลว5ภิกษุหล่อสันทัดพึงตัดเอาสันทัดเก่าคืบหนึ่งโดยรอบมาปนลงในสันทัดที่หล่อใหม่เพื่อทำลายเสียสีถ้าไม่ทำดังนี้ต้องสิทธิปาจิตตี6เมื่อภิกษุเดินทางไกลถ้ามีใครถวายขนเจียมถ้าต้องการจะรับก็รับได้ถ้าไม่มีใครนำมานำไม่ได้เองเพียง3โยชน์ถ้านำมาเกินกว่า3โยชน์ขึ้นไปต้องบัตรนิสกีปาจิตตี7ภิกษุใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้สางก็ดีซึ่งขนเจียมต้องบัตรนิสกีปาจิตตี8ภิกษุรับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีซึ่งเงินทองนี้ก็เก็บไว้เพื่อตนต้องนิสกีปาจิตติแต่ว่าสมัยนี้นะคุณอาบัตินี้เราก็ทนเอาดีกว่าทนเป็นอาบัติเพราะว่ามันมีความจำเป็นจะไปไหนก็ใช้เงินใช้ทองไม่ใช้เงินใช้ทองก็ไปไม่ได้หิวก็ต้องซื้อเขากินเขาไม่ให้เราเหมือนสมัยก่อนขึ้นรถขึ้นเรือแล้วก็ต้องเสียสตังค์แค่มันสิขาบทนี้ทนเป็นอาบัติก็แล้วกันนะอย่าไปหลอกลวงชาวบ้านว่าฉันน่ะไม่หยิบสตังค์ฉันไม่รับสตังค์ไอ้พระประเภทนี้น่ะมันรวยทุกรายแล้วถ้าไม่หยิบไม่รับแล้วก็มันมีเงินสร้างวัดได้ยังไงมันหลอกลวงชาวบ้านจะขึ้นพาหนะขึ้นรถขึ้นเรือไปได้ยังไงอันนี้จะไปหลอกลวงชาวบ้านเขาเลยสู้ตรงไปตรงมาเป็นสัจธรรมดีกว่าดีไปหลอกลวงชาวบ้านเขาในเขาอยากจะไหว้อยากเคารพเราเขาก็ไหว้เขาก็เคารพเมื่อเราทำตรงไปตรงมาเขาไม่เคารพนับถือก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเราไม่ได้บวชมาเพื่อต้องการให้ใครมาไหว้เรามาเคารพเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อต้องบวชอย่างพระพุทธเจ้าที่มีพราหมณ์ถามพระเจ้าพระสมณะโคดมท่านบวชเพื่อการบูชาของชาวบ้านใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่บอกฉันบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อต้องตามนั้นนะ เขาจะไหวหรือไม่ไหวเราทำตรงไปตรงมาคนตรงเขาไม่ชอบก็ชอบคนคดคนโกงก็เป็นเรื่องของเขาเขากล้าภิกษุทำการซื้อขายด้วยรูปิยะคือแลกเปลี่ยนกัน
ในของที่เป็นเงินและทองก็ดีต้องวัดนิสิกีปยตีซื้อขายนะไม่ใช่แลกเปลี่ยนนะสี่ปีสู่แลกเปลี่ยนของกับครหัสไม่ว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยต้องบัตรนิสกีปาจิตีไอ้นิสกีเนี่ยของต้องโยนทิ้งตัวปาจิตีคือจิตเป็นบาปชั่วต่อไปก็เป็นปัตตวรรคที่สามท่านบอกว่าหนึ่งบาทนอกจากบาทที่ฐานคือบาทเมื่อวันบวชเรียกอติเลกบาทอติเลกบาทนั้นภิกษุเก็บไว้ได้เพียง10วันเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิน10วันไปต้องบัตรนิสกีปาจิตตี2ภิกษุมีบาทราวยังไม่ถึง10นิ้วขอบาทใหม่ต่อคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาต้องนิสกีปาจิตตี3ภิกษุรับไปเคนเภสัช5คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วเนยใสในข้นในอนุโลมเช่นนมใสนมข้นก็ได้นะนมสดนมส้มเก็บไว้ฉันเพียงได้7วันเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วง7วันไปตัวนิสกีปาจิตตี4เมื่อฤดูร้อนยังเหลืออยู่อีกกึ่งเดือนคือตั้งแต่แรมค่ำ1เดือน7จึงแสวงหาผ้าตำฝนได้เมื่อฤดูร้อนเหลืออีกกึ่งเดือนคือตั้งแต่ขึ้นไปขึ้น1ค่ำเดือน8จึงทำนุ่งได้ถ้าแสวงหาหรือทำนุ่งล้ำกำหนดตั้งเข้ามาตัวนิสกีปาจิตตี5ภิกษุให้จีวรแก่ภิกษุอื่นแล้วโกรธชิงเอาคืนมาเองก็ดีใช้คนอื่นชิงมาก็ดีต้องบัตรนิสกีปาจิตตี6ภิกษุขอได้แด่คฤหัสถ์ที่ไม่ญาติไม่ใช่ปวารณาเอาไม้ช่างใช้ช่างหูกทอเป็นจีวรต้องนิสกีปาจิตตี7ถ้าคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาสั่งให้ช่างหูกทอจีวรเพื่อถวายแก่ภิกษุถ้าภิกษุกำหนดให้เขาทำให้ดีขึ้นด้วยจะให้รางวัลแก่เขาต้องนิสกีปาจิตตี8ถ้าอีก10วันจะถึงวันปวารณาคือตั้งแต่ขึ้น6ค่ำเดือน11ถ้าทายกรีบจะถวายจะรีบถวายผ้าจำนำผ้าจำนำพรรษาก็รับเก็บไว้ได้ถ้าเก็บไว้เกินการจีวรไปตัวนิสกีปยิตีการจีวรนั้นมีดังนี้ถ้าจำพรรษาแล้วไม่ได้ครองกฐินนับแต่วันปวารณาคือวันออกพรรษาเป็น1เดือนคือตั้งแต่กลางเดือน11ถึงกลางเดือน12คือตั้งแต่แรมค่ำ1เดือน11ถึงกลางเดือน12ถ้าได้การกฐินแล้วนับแต่วันปวารณาไป5เดือนคือตั้งแต่แรมค่ำ1เดือน11ไปถึงกลางเดือน4 ก็ภิกษุจำพรรษาในเสนาสนะป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวออกพรรษาแล้วอยากจะเก็บผ้าไตรจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งไว้ในบ้านเมื่อมีเหตุก็เก็บไว้ได้เพียง6คืนเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้เกิน6คืนนั้นไปต้องบัตรนิสกีปยตีเว้นว่าได้สมมติ10ภิกษุรู้อยู่และน้อมลาภที่เขาจะถวายสงฆ์มาเพื่อตนต้องบัตรนิสกีปยตีสำหรับพระวินัยวันนี้นะแล้วก็หยุดแค่นี้ต่อไปก็ฟังปฐมวันใหญ่กันต่อไปเรื่องปฐมบัญญัตินี่ก็จะอ่านก็ตามสมควรกับเวลาคือว่าเวลาก็10นาทีบ้าง20นาทีบ้างก็ตามเรื่องตามราวไปรับทราบไว้สำหรับปฐมบัญญัตินี่ผมคิดว่าผมไม่สามารถจะอ่านได้หมดคือว่าถ้าคืนอ่านได้หมดต้องใช้คัสเศษวินัยที่ถึง100คัสเศษก็ยังไม่ไหววันนี้ก็มาฟังปฐมบัญญัติเรื่องปฐมปาราชิกหมดเวลาแค่ไหนหรือแค่นั้นปฐมปาราชิกเนี่ยการที่หนึ่งที่พระภิกษุเสพเมถุนธรรมต้องอาบัติปาราชิกท่านกล่าวว่าในสมัยนั้น มีหมู่บ้านนามว่ากลันทะตั้งอยู่ในเมืองเวสาลีมีบุตรเศรษฐีผู้เป็นบุตรชาวกลันทะก็มีนามว่าท่านสุทินท่านสุทินมีคำอธิษฐานท้ายมีท่านพ่อบอกว่ามีคำต่อท้ายว่าเป็นสุทินนางกัลยาณปุตตังนะท่านบาลีว่าสุทินนางกัลยาณปุตตังก็ท่านสุทินผู้เป็นบุตรกัลยาณเศรษฐี
พร้อมด้วยสหายไปสู่กรุงสาวัตถี เห็นพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมจึงแวะเข้าไปสดับธรรมแล้วมีความเลื่อมใสก็อยากจะบวชจึงกราบทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ทรงประทานอนุญาตให้เพราะว่าบิดามารดายังไม่อนุญาตพระสุทินยังกลับไปขออนุญาตบิดามารดาแต่ก็ทั้งพ่อและแม่ก็ไม่ยอมอนุญาตเพราะมีลูกคนเดียวแล้วก็ท่านก็มีเมียแล้วด้วย ท่านยังพยายามอ้อนวอนบิดามารดาถึง3ครั้งก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดิมท่านสุทินจึงได้นอนลงกับพื้นยอมอดอาหารถึง7วันมารดาบิดาวอนอ้อนวอนให้ล้มเลิกความตั้งใจที่จะบวชท่านก็ไม่ยอมบรรดาพวกเพื่อนๆมาอ้อนวอนในที่สุดท่านก็ไม่ยอมเพื่อนอีกบรรดาพวกเพื่อนๆจึงได้แนะนำบิดามารดาท่านสุทินว่าขอให้อนุญาตเถิดเพราะว่าการบวชเนี่ยเป็นของหนักอยากกินร้อนได้เย็นอยากกินเย็นได้ร้อนอยากหวานได้เปรี้ยวอยากเปรี้ยวได้หวานก็สุทินเพื่อนรักนี่เป็นลูกมหาเศรษฐีต้องการอะไรก็ได้ตามความประสงค์บวชแล้วไม่นานทนไม่ไหวก็สึกมาเองเมื่อบิดามารดาได้รับเหตุผลอย่างนั้นก็ยอมจำนนอนุญาตให้ท่านสุทินบวชตามความประสงค์ เมื่อท่านบวชพระแล้วท่านปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดนะอยู่ที่ทางวัดชีคามคือสำบ้านวัดชีท่านกล่าวว่าในเวลานั้นในแคว้นวัดชีซึ่งมีกรุงสาวัตถีเป็นราชธานีเป็นเมืองหลวง เกิดทุพพิกภัยเข้ายากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลหากินยากพระสุทินได้เป็นคนมีญาติมากและญาติของท่านก็เป็นคนที่มีความมั่งคั่งสมบูรณ์เพราะว่าท่านพ่อท่านเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเมื่อเดินทางไปถึงกรุงเวสาลีบรรดาญาติญาติทราบข่าวก็นำอาหารมาถวายอย่างเหลือเฟือเยอะแยะญาติเขารวยท่านพระสุทินก็ถวายแก่บรรดาพระภิกษุทั้งหลายที่ตอนหนึ่งที่มาด้วยกันแล้วก็เดินทางเลื่อยไปถึงบ้านกลันตคามคือบ้านตำบลเดิมของท่านความทราบถึงบิดามารดาบิดาจึงได้นิมนต์ให้ไปฉันมารดาก็นำทรัพย์สมบัติมาล่อให้ศึกพระสุทินก็ไม่ยอมศึกเพราะว่าการล่อได้ทรัพย์ไม่สำเร็จแทนที่จะไม่สำเร็จเฉยๆต้องบอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ขนไปทิ้งทะเลซะเถอะมารดาก็เสียใจต่อมามารดาของพระสุทินรอจนปัญญาพระสุทินนั้นสมัยนั้นเป็นเมียสมัยที่ยังไม่ได้บวชนะมีฤดูนี่เป็นเรื่องแล่เหลี่ยมของแม่นะเล่เหลี่ยมของแม่รอจนพัญญาเดิมของท่านมีฤดูและก็ได้กำหนดพอที่จะมีบุตรได้ยังได้พานางไปหาพระสุทินที่ป่ามหาวันและก็ให้นางชวนให้พระสุทินศึกความจริงเมียท่านก็สวยเป็นคนสวยท่าทางก็ดีลีลาก็ดีพูดจาก็ไพเราะน่ารักแต่ท่านพระสุทินท่านก็เบื่อไม่ยอมศึกยังดังนั้นมารดาจึงได้กล่าวว่าถ้าไม่ศึกก็ไม่เป็นไรลูกรักตระกูลของเรามันเป็นตระกูลมหาเศรษฐีถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอพืชไว้สักหนึ่งพืชเถอะไม่สืบตระกูลเพราะไม่เช่นนั้นต่างคนต่างตายไปหมดไอ้ทรัพย์80โกดก็ทรัพย์สินต่างๆที่ไปอาสังหาริมทรัพย์อีกเยอะมันไม่มีใครจะปกครองเป็นว่าขอให้พระสุทินสร้างพืชมันยุ่งจริงๆนะเอาสร้างคนมีแต่เขาก็ปลูกต้นไม้ปลูกพืชต้นไม้ต้นไร่ปลูกพืชคนเขาปลูกกันยังไงดูไปก่อนท่านบอกว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงบัญญัติพระวินัยห้ามการเสพเมถุนพระสุทิน
ท่านก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่พอจะทำได้เพราะยังไม่ได้ห้ามนี่ถ้าต้องการพืชก็ให้พืชเป็นการให้โชคคราวก็พอมีพืชแล้วก็แล้วกันไปท่านคิดว่ามันไม่เป็นไรเพื่อต้องการจะให้มีบุตรสืบตระกูลจึงได้เสพเมถุนด้วยกับปัญญาของตนปัญญาเดิมนะซึ่งต่อมานางก็ตั้งครรภ์แม่ง่ายจริงๆนะปั๊บเดียวโอ้โหปลูกง่ายจังต่อมานางก็ตั้งครรภ์แล้วก็มีบุตรบุตรของพระสุทินจึงได้นามว่าเจ้าพืชปัญญาของพระสุทินก็ได้นามว่ามารดาเจ้าพืชแต่ความจริงไม่ยักเขียนไว้นะว่าพระสุทินก็มีนามว่าท่าพ่อเจ้าพืชมายักเขียนฮะต่อมามันดาและบุตรทั้งสองคนมาออกบวชก็สำเร็จอรหันต์ทั้งสองคนแม่เก่งนะอย่าไปว่าท่านเลวไม่ได้นะ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อห้ามทีนี้มาท่านกล่าวต่อไปว่าถึงพระสุทินเมื่อทำอย่างนั้นแล้วเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาภายหลังก็ยังไม่มีใครเขาว่าเพราะว่ายังไม่ละเมิดไม่มีวินัยจะละเมิดขนาดนอนไม่สบายใจก็สู้ผอมบรรดาภิกษุทั้งหลายทราบความแล้วจึงพากันติเตียนว่าไม่น่าเลยจะไปปลูกพืชแบบนั้นปลูกต้นไม้ต้นไร่ก็ไม่ว่าดันไปปลูกคนเช่นด้วยและพื้นที่ที่ปลูกก็เป็นดินเนื้อโอ้โหอร่อยพระพากันติเตียนแล้วก็นำความกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงได้ทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนเรื่องราวนั่นแล้วก็ทรงติเตียนว่าไม่น่าจะทำมาอย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทห้ามปรามต่อมาจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุเสพมีถุนธรรมถ้าใครทำอย่างนั้นต้องปราชิกนะคำว่าปราชิกนี่แปลว่าผู้พ่ายต้องกันแล้วขาดจากความเป็นภิกษุจะบวชใหม่ก็ไม่เป็นพระก็ต่อไม่ติดมันยากจริงๆนะศีลพระนี่ระวังนะพระที่บวชกันมาแล้วไม่สนใจเนี่ยบางทีศีลขาดตั้งแต่วันแรกบางทีแก่เฒ่าเล้าเยแล้วจะยังประพฤติตนไม่ดีอันนี้น่าสลดใจถ้าผมรู้นะถ้ามีอยู่ที่นี่มาไรก็ขับกันเมื่อนั้นทันทีเร็วๆอย่างนี้ไม่เอา ตอนนี้สิกขาบทใหญ่บัญญัติไปแล้วก็ยังมีพระปู่ยี่ปู่ยำทำหลีกเลี่ยงพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติอนุบัญญัติขึ้นมาคำว่าอนุบัญญัตินี่เป็นการบัญญัติเพิ่มเติมหลังจากพระสุทินทำแบบนั้นแล้วต่อมาก็มีภิกษุชาววัชีบุตรชาววัดเป็นชาวเมืองกรุงเวสาลีเข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าห้ามเสพเมถุนก็เป็นการเสพเฉพาะมนุษย์ถ้าหากว่าเป็นสัตว์คงไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเอาเข้าแล้วใช่ไหมสมัยก่อนท่านดีเหมือนกันจึงมีลิงตัวใหญ่ๆท่านเลี้ยงไว้เชื่องจึงเสพเมถุนธรรมกับลิงตัวเมียเมื่อความทราบนั้นแต่เหตุการณ์ทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติเพิ่มเติมให้ชัดขึ้นว่าจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีถ้าละเมิดอย่างนั้นต้องไปอาบัติปราชิกเหมือนกันหมดและก็ห้ามทุกทวารคือทวารหนักทวารเบาและทวารปากด้วยต่อมาภิกษุเสพเมถุนขาดจากความเป็นภิกษุแล้วภายหลังท่านบอกว่าในเมื่อเสพเมถุนขาดจากความเป็นภิกษุแล้วภายหลังจะขออุปสมบทอีกพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอันนี้ผู้ที่เสพเมถุนธรรมปวชีเนี่ยคือขาดจากความเป็นพระเข้าไปแล้วภายหลังขอเข้าบวชอีกพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติไม่ให้อุปสมบทแก่บุคคลที่ละเมิดที่เป็นบัตรปราชิกคำว่าบัตรปราชิกทั้ง4ข้อนะไม่ใช่เมถุนธรรมอย่างเดียวท่านถือว่าทั้งบวชแล้วก็ไม่มีความหมายคือขาดจากความเป็นพระตอนนั้นก็ขาดกันเลยบวชใหม่ก็ไม่ได้ไม่เป็นพระต่อจากนั้นก็มีคำอธิบายสิกขาบทอย่างละเอียดทุกถ้อยคำพร้อมทั้งแสดงตัวอย่างประกอบแต่ผมไม่อ่านอ่ะ
ท่านี้ก็จะพูดต่ออีกจุดหนึ่งว่าภิกษุ5ประเภทที่ไม่ต้องอาบัติคือ1ภิกษุผู้ไม่รู้ตัวหรือถูกบังคับแต่ไม่ยินดีอันนี้ไม่มีท่านนอนหลับเขาทำอย่างนั้นไม่รู้ตัวมันก็ซวยแต่ถูกบังคับไม่ยินดีไม่มีอีกแล้วผมไม่เห็นด้วยมันอาจจะมีแต่ว่าเวลานี้มีไม่ได้แน่สองภิกษุผู้เป็นบ้าบ้าจริงๆนะสามภิกษุผู้มุ่งมีจิตฟุ้งซ่านหมายถึงเป็นโรคเส้นประสาทสี่ภิกษุผู้มีเวทนากล้าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปคือทุกขเวทนามากห้าภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติท่านบอกว่าท่านพวกนี้ทำแล้วไม่ต้องอาบัติแต่ถ้าผมนะผมยกให้อันเดียวเพราะว่ายกให้เฉพาะปฐมบัญญัติเท่านั้นสำหรับท่านที่เป็นบ้าเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าบ้าจริงๆหรือว่าแกล้งบ้าเวลานี้แกล้งบ้าก็เยอะแล้วแกล้งเป็นโรคเส้นประสาทก็เยอะแล้วเวลาหน่อยเดียวเอาอ่านแค่นั่งฟังต่อกันก็แล้วกันอ่านตอนนี้ไปก็ไม่จบหมดเวลาก็เลิกเพราะเทศจำกัด ไอ้นี่มันเมื่อกี้มันปฐมปราชิกนะผมก็พิกระดาษแป๊บเดียวดันไปเอาทุติยปราชิกไงมันก็ไปเป็นเรื่องใช่ไหมเนี่ยตติยะปราชิกนี่เป็นปฐมปราชิกแล้วตอนนี้ก็ไปอนุบัญญัติเป็นวัตถุต่อไปนี้ก็เป็นทุติยะปราชิกในเวลา3ทีน่าก็ไม่พอท่านเริ่มด้วยว่าความว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในเขาคิจโกฏใกล้กรุงราชคฤห์ครั้งนั้นภิกษุหลายรูปที่เป็นมิตรสหายกันได้ทำกุฏิหญ้าอยู่จำพรรษาก็หญ้ามาทำกุฏิข้างภูเขาอิสิกิริตท่านพระธนิยะผู้เป็นบุตรของนายช่างหม้อก็ทำกุฏิหญ้าจำพรรษาณที่นั้นด้วยภิกษุอื่นมาออกจากพรรษาแล้วก็ลื้อกุฏิหญ้าไปเก็บหญ้าเก็บไม้แล้วก็จาริกคือคำว่าจาริกก็เที่ยวไปสู่เมืองอื่นส่วนพระภัทยะยังไม่ไปคงอยู่ที่นั่นแล้วก็อยู่ตลอด3ฤดูตลอดปีขณะที่เข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านชาวบ้านนี่ก็เห็นพระพวกนั้นไปหมดแล้วเหลือองค์เดียวนี่พวกชาวบ้านก็เข้าไปเก็บหญ้าเก็บไม้รื้อกุฏินำหญ้าและนำไม้ไปท่านพระธนิยะกลับมาเอากุฏิพังก็ต้องทำใหม่แต่พวกนั้นเวลาปฏิบัติพวกนั้นก็มาลื้อหญ้าขโมยหญ้าขโมยไม้ไปอีกถึง3วาระไอ้เรื่องขโมยในเมืองแขกยกให้เป็นพิเศษนะท่านพระธนิยะจึงได้คิดจะสร้างกุฏิดินเพราะว่าเป็นผู้ชำนาญในการผสมดินทำหม้อมาก่อนเมื่อตกลงใจดังนั้นจึงได้เอาดินแล้วเหลวมาขยำแล้วก็ทำเป็นกุฏิดินล้วนเอาหญ้าและไม้และมูลโคมาสมเป็นกุฏิที่ทำไปมาสมเป็นกุฏิที่ทำไปแล้วเอามาสมนะทำได้ดินเสร็จก็ไฟมาสมมันก็แดงเพื่อเป็นกุฏิเตียงกุฏิดินเผาเมื่อเสร็จแล้วกุฏิดินเผาสีมันก็สวยงามแดงโหสวยมากเป็นมันข่าวก็เล่าลือว่ากุฏิสวยงามนี้แพร่ไปถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบทรงตรัสสั่งให้ทุบเลยทำลายเสียเพื่อไม่ให้ภิกษุรุ่นหลังเอาอย่างเพราะว่าการขุดดินเอามาทำกุฏิอาจจะทำสัตว์ให้ตายก็ได้และก็ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุทำกุฏิดินล้วนปรับเป็นอาบัติทุกกฎแก่ผู้ละเมิดอรมันดาท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากันแค่แค่นี้นะเพราะเวลาครับเสร็จหมดแล้วก็รับฟังปฐมบัญญัติวินัยและระเบียบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมว่าสำหรับวินัยปีนี้นอกจากวินัยก็ยังจะมีนอกจากวินัยที่มาในพระปฏิโมกข์ก็มีในอภิสมาจารย์ด้วย
และหลังจากนั้นก็ยังมีพระราชบัญญัติปกครองนักสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมถ้าจบบทกฎมหาเถรสมาคมก็เลิกกันปฐมบัญญัตินี่จะจบหรือไม่จบก็ไม่เป็นไรเอาแค่ไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลถ้ามีความประสงค์สิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจะทุกประการสวัสดี